ก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะคะแล้วก็ใครอยากได้ไฟล์การ์ดอันนี้อยู่ในมือไม่ยากท่านแค่สมัครคนที่เข้ามาเป็นโกลหรือแพลตินัมเท่านั้นนะก็อยากฝากไว้ส่วนในช่วงของพี่ดาวนะคะมีเวลาอีกประมาณ30นาทีเนาะก็เราจะมาคุยกันเขาบอกว่าวันนี้เราจะไปต่อกับ World Ventures ได้เนี่ยมันมี2หัวข้อ1คือ Know How หรือว่าวิธีการ2คือ Mindset หรือวิธีคิดวันนี้ใครคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากันนะเอาเป็นว่าใครคิดว่าโนว์ฮาวสำคัญกว่ากฎเลข1ใครคิดว่าไมด์เซตสำคัญกว่ากฎเลข2ค่ะขอดูนิดนึงการจะไปต่อกับเวอร์เวนเจอร์ได้โอเคค่ะเฉลยนะคะเฉลยคือสำคัญทั้ง2ข้อแต่คือจะมี mindset แต่ไม่มี know how ก็ไม่ได้หรือจะมีแต่ know how ไม่มี mindset ก็ไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่า mindset เป็นอะไรที่มาแรงหรือว่าไปได้ยาวกว่าถ้าสมมุติว่าเรามี know how หรือความรู้ต่างๆในการกระทำเราอาจจะไปได้แต่จะอาจจะไปได้สักประมาณ3เดือน6เดือน1ปีเอาให้มากเลยนะแบบลากยาวเลยนะแบบยังไม่มี mindset เท่าไหร่ก็2ปีก็เดียงได้แต่ถ้าเรามี mindset หรือวิธีคิดที่ถูกต้องนะคะ mm-hmm. แม้ know how อาจจะไม่รู้มากวิธีการไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าวิธีคิดเข้าใจเราก็จะไปกับ world venture ต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้บ้างว่าวิธีคิดหรือ mindset ของ IMD ที่สำเร็จใน world venture เนี่ยเขาคิดกันอย่างไรนะคะพี่เราขอสรุปย่อๆมาทั้งหมด12ท่านมีตั้งแต่ตำแหน่ง RMD NMD IMD double IMD เป็นต้นนะคะคนแรกเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเป็นไอดอลพี่ดาวต้องขอขึ้นเป็นคนแรกนั่นคือ IMD James Lee ใครรู้จัก IMD James Lee ขอเลข1ค่ะขอกดเลข1นิดนึงยังอยู่กับเราโอเคใครรู้จักบอกแล้วนะคะ IMD James Lee IMD James Lee เป็นอัพไลน์เราโดยตรงนะคะก็คือเป็นผู้ที่สปอนเซอร์Double MD Dennis Bay แล้วก็เป็นผู้สปอนเซอร์ลงมาเรื่อยๆก็คือจะเป็นเซอร์เออร์วินจากเซอร์เออร์วินก็จะมาเป็นพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นมายด์เซตเรื่องแรกที่พี่เราอยากฝากก็คือเจมส์ลีตอนนั้นพี่เราไปที่ยูไนเต็ดอีเวนต์นะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะที่ออร์แลนโดฟลอริดางานยูไนเต็ดเจมส์ลีบอกว่า you know มีหลายคนถามไอมากเลยว่าอีเวนต์อะไรเป็นอีเวนต์ที่ดีที่สุดรู้ไหมคะเจมส์ลีตอบว่าอะไรJames Lee บอกว่า next event is the best event mindset เรื่องนี้กำลังจะบอกเรื่องอะไรกำลังจะบอกว่าวันนี้ค่ะการเทรนนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าวันนี้มีคนถาม James Lee บอกว่าเทรนนิ่ง event อะไรเป็นเทรนนิ่งที่ดีที่สุดอ่ะ James Lee James Lee ตอบเลยว่าก็ next event อ่ะก็คือ event ถัดไปอ่ะเป็น event ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ mindset เรื่องนี้สำคัญอย่างไรการที่เราเข้ามาใน World Ventureเรารู้วิธีการต่างๆแล้วอาจจะสปอนเซอร์ยังไงโทรศัพท์ตามคนยังไง follow up ยังไงพูดเรื่องราว World Venture พูดเรื่องราวไฟล์การ์ดก็เป็นพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ Dream Trip ดีมากเลยแต่ว่าเราไม่เคยเข้าเทรนนิ่งเลยเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย mindset เกี่ยวกับการเทรนนิ่งเนี่ยดีอย่างไรนะคะเทรนนิ่งในบริษัทมีกี่เทรนนิ่งคะใครรู้ว่ากี่เทรนนิ่งตอบเป็นตัวเลขนั้นเลยตอบเลยค่ะกี่เทรนนิ่งคะโอเคบางคนตอบมาแล้วถูกต้องค่ะเรามีทั้งหมด6เทรนนิ่งนะคะก็คือ6เทรนนิ่งจะมี RTE นะคะมีบูตแคมป์มีview from the edge มีโมเมนตัมนะคะมี united ใช่ไหมแล้วก็มีอีกเยอะมากมายทีนี้6อีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือ September วันที่29นะคะที่ฮ่องกงก็คือ view from the edgeใครตัดสินใจเอาตัดสินใจนะตัดสินใจที่จะซื้อบุ๊กตั๋วไปขอกดเลข1ค่ะกดเลยค่ะวันที่29ไปไม่ไปได้เจอกันนะเพราะพี่ดาวไปนะพี่ดาวไปนะโอเคเลข1นะคะ A View From The Edge นะโอเคดีมากๆเลยค่ะทีนี้ mindset เรื่องนี้เราต้องรู้จักเจมส์ลีเลยเจมส์ลีบอกกับเราชัดเจนว่าถ้าคุณขาดอีเวนต์นั่นคือคุณกำลังเขาเรียกว่าขาดปลั๊ก to the system ใครเคยมีปลั๊กบ้างเวลาเราจะเสียบปลั๊กพัดลมอ่ะสมมุติปลั๊กพัดลมนะเรากําลังจะเสียบพัดลมเข้ากับปลั๊กเข้าไปเนี่ย
พัดลมอยู่เฉยๆไม่เสียบปลั๊กมันพัดไหมคะพัดไม่เอ่ยไม่พัดเนาะแต่ถ้าพัดลมเอาปลั๊กเนี่ยมาเสียบกับปลั๊กมันพัดไงหมายความว่าไฟฟ้ามันก็เข้าได้เช่นเดียวกันวันนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนพัดลมที่แรงมากเลยแบบเป่าแล้วแรงมากแต่เราไม่เสียบปลั๊กอะเราไม่เอาตัวเองไปเข้าปลั๊กกับเทรนนิ่งเราก็ไม่รู้ข้อมูลเราก็นั่งเทียนเอาอ๋อมันคงอย่างนั้นมั้งอ๋อวอลเวนเจอร์มันคงอย่างนี้มั้งไอในพันทิปมันเขียนแบบนี้มันก็คงเป็นแบบนี้มั้งเราไม่รู้ข้อมูลจริงเลยเขาบอกว่าเราอยากรู้ว่าความสำเร็จเป็นแบบไหนเราจะเลือกฟังคนที่สำเร็จหรือเราจะเลือกฟังคนที่ล้มเหลวคะใครเลือกฟังคนที่สำเร็จกด2ค่ะโอเคดีมากค่ะสุดยอดมากๆเลยกด2กันมาแล้วนะคะก็อย่างฝากไว้เป็น mindset ข้อแรกว่าถ้าใครไม่เคยเข้าเทรนนิ่งของบริษัทเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญท่านอยากเป็น IMD 12คนนี้เป็น12คนที่พี่เดียวยกมาข้อแรกท่านต้องเอาตัวเข้าเทรนนิ่งนะคะทีนี้มีคำถามพี่ดาวไปเทรนนิ่งเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่ามันมีตั้งค่าเข้าเทรนนิ่งมีทั้งค่าโรงแรมมีทั้งเครื่องบินต่างๆถามว่าตัวเราเองต้องเสียไหมคำถามคือวันนี้เรายินดีจ่ายราคาไหมถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่จ่ายราคาอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรกลับไปเพราะพี่ดาวก็บอกว่าถ้าวันนี้คุณให้เสียเวลากับโรเวนเจอร์พี่ดาวตอบกลับไปเลยค่ะเหมือนที่โค้ชของพี่ดาวหรือว่ามาสเตอร์เทรนเนอร์ที่ผ่านมาที่เคยสอนเขาบอกว่าถ้าคุณให้เสียเวลากับโรเวนเจอร์คุณจะได้เสียเงินกลับคืนไปแต่ถ้าวันนี้เราให้ฟูลฮาร์ทให้เวลาเต็มที่กับโรเวนเจอร์เราก็จะได้โรเวนเจอร์กลับคืนมาคือเต็มๆเลยเต็มๆยังไงบ้างฟรีดอมเต็มๆใครอยากบินรอบโลกใครอยากไปเที่ยวไหนคิดถึงประเทศไหนก็แค่บุ๊กกิ้งไปได้บ้างขอดูมือกดเลข8เลยค่ะใครอยากมีฟรีดอมไลฟ์กดเลข8ให้พี่ดูหน่อยสุดยอดค่ะใครกดขอให้ได้ฟรีดอมไลฟ์ใครกดขอให้ท่านได้วันนี้เลยนะคะสุดยอดมากนะคะนั่นคือเทรนใน mindset ข้อที่1นะคะนั่นคือ Gen C IMD คนที่2ค่ะ IMD Jefferson IMD Jefferson เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากน่าทึ่งมากเขาสอนในโมเมนตัมครั้งหนึ่งที่พี่ดอกไปเข้านะรู้สึกจะเป็นประเทศที่อเมริกาจำไม่ได้ว่ารัฐไหนนะคะ Jefferson บอกว่ามีคนถามไอว่าHow you be IMD ว่าคุณเป็น IMD ได้ยังไงบอกผมหน่อยสิแบบว่าดูคุณยังดูเด็กอยู่เลยนะทำไมคุณเป็น IMD ได้มีคนมาถามเขารู้ไหมคะเจฟเฟอร์สันตอบว่ายังไงเจฟเฟอร์สันบอกว่า Are you be the person who can coachable หรือว่าแล้วคุณล่ะเป็นคนที่ถูกสอนได้ไหมว้าวสุดยอดไหมคะวันนี้ใครก็ตามที่มีคำถามในใจว่าผมจะเป็น IMD ยังไงพี่สดาหนูจะเป็น IMD ได้ยังไงคะพี่ดาวก็ขอใช้คำพูดของเจฟเฟอร์สันตอบกลับไปว่าแล้ววันนี้น้องเป็นคนที่ coachable ได้ไหมคะเป็นคนที่รับการเรียนรู้ได้ไหมคะเป็นคนที่รับการเรียนการสอนได้ไหมวันนี้พี่โซดาบอกว่าเข้าซูมบอกขวาน้องไปซ้ายไหมวันนี้พี่อุ๋ยนางฟ้าอุ๋ยบอกว่าน้องไปขวาน้องไปข้างหลังไหมหรือว่าวันนี้อัพไลน์หรือว่าผู้ที่แนะนำเรามาผู้ที่สำเร็จในองค์กรบอกว่าน้องคะมีเทรนนิ่งวันนี้นะถ้าน้องบุ๊กได้น้องลางานได้ช่วงนี้จัดสรรเวลาแล้วก็เขาก็บอกน้องก่อนแล้วน้องก็จัดการไปนั่นเรียกว่าอะไรคะ coachable หรือไม่ต้องอะไรเอาเรื่องง่ายๆเอาแค่เข้าซูมนี่พี่เดาถือว่าเป็นอาหารสมองที่มันง่ายที่สุดแล้วอะที่แม้ท่านอยู่บนเตียงอะท่านแค่ดาวน์โหลดซูมแล้วท่านก็กดเลขซูม10ตัวเนี้ยแล้วท่านก็สามารถรับอาหารสมองได้ทุกๆวันอาทิตย์อ่ะเอาแบบว่ามันป้อนถึงเตียงท่านเลยเนี่ยท่านยังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่โคชเชเบิลแล้ววันเนี้ยคนเข้าซูมกี่คนคะคนเข้าซูมกี่คนพี่ดอกขอเช็คตอนนี้79คนพี่ดอกกล้าบอกว่า79คนเนี้ยคือโคชเชเบิลได้ไงก็คือรับการสอนจากSR พี่อั้นรับการสอนจากRMD พี่ดาววันนี้ได้ก็คือท่านก็คือผ่าน1ข้อแล้วท่านก็คือมีสิทธิ์ลุ้นเป็น IMD เป็นคนต่อไปเป็น1ในคุณสมบัติที่ IMD ต้องมีนั่นก็คือ coachable ได้โอเคมั้ยคะ mindset ข้อที่2ใคร commitment กับพี่ดาวพี่โซดาวันนี้ว่าท่านขอเป็นคนนึงที่ coachable ได้รับการเรียนการสอนจาก IMD จากอัพไลน์จากทุกคนไม่ว่าจะเป็นไซส์ไลน์ที่ดีๆเขาพูดเลยดีๆมารับหมดขอเลข9ค่ะขอเลข9นิดนึง
สุดยอดสุดยอดทุกคนเลยนะคะท่านเรียนรู้แล้วท่านก็รับแล้วท่านก็นำไปใช้ต่อมาค่ะคนที่3คนนี้พี่ดาวรักสุดๆเลยนะคะเป็น mindset ข้อที่3ที่ได้จาก IMD คนนี้ IMD คนนี้สอนพี่ดาวเรื่องอะไรรู้ไหมคะสอนพี่ดาวทั้งชีวิตของเขาเองเลยเขาสอนในหัวข้อที่ว่าคุณจะตอบคำถามคนที่บอกคุณว่าคุณไม่คุณเป็นเด็กคุณไม่รู้อะไรเลยเท่าไหร่คุณดูเหมือนตัวดำๆคุณดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือแต่คุณทำเวอร์เบนเจอร์ได้ใครเคยมีคำถามข้อนี้ว่าเราดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีมูลค่าทางสังคมไม่มีอะไรเลยอ่ะดูแล้วไม่โอเคอ่ะแต่ทำเวอร์เบนเจอร์อ่ะมันต้องทำได้อ่ะใครคิดว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นบ้างว่าเราดูไม่น่าเชื่อถือเลยมีไหมคะไม่ต้องตอบนะถามเฉยๆนะทีนี้คนนี้ค่ะ IMD คนนี้คือ IMD ซาชินนะคะเข้ามาตอนอายุ18แล้วก็เข้ามาแบบความไม่พร้อมสปอนเซอร์หรือว่าไปบอกต่อคนรอบข้างในเซาท์แอฟริกานะคะประมาณ145คนถูกปฏิเสธหมดทุกคนในห้องนี้ไม่ต้องรอ145คนถูกไหมบางคนถูกปฏิเสธ3คนเป็นลมชักแล้วเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่าเหมือนคนมาชกเราบางทีคนยังชกไม่ถึงหน้าเราเนี่ยนะชกแค่ๆชิวๆว่าเป็นลมแล้วคือเขาเรียกว่าคนใจสอบวันนี้เราต้องฝึกใจที่ไม่สอบบอกกับตัวเองว่าขอเป็นคนใจแข็งแกร่งได้ไหมวันนี้ขอเป็นคนที่แบบอะไรมาก็ไม่ล้มอ่ะคือขอตั้งมั่นอยู่บนศิลาไม่ได้ตั้งมั่นบนทะเลทรายอ่ะลมมาน้ำมาพลิ้วไปเลยแต่เราต้องตั้งมั่นบนศิลาคือเรายึดวันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจะกี่พันทิปจะกี่ร้อยพันทิปจะกี่พับกระดาษก็ไม่มีผลต่อเราเพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าหลักฐานความสำเร็จมันมีให้เห็นแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ IMDซาชินคนที่3นะคะเป็นคนที่ชัดเจนมากในเรื่องของคนที่ไม่มีข้อมูลใดๆไม่ได้มีความเสถียรใดๆแต่เขาสามารถสำเร็จในเวอร์เวนเจอร์ได้เวอร์เวนเจอร์ได้อย่างไรเขาบอกว่าเขามีวิธีการค่ะ mindset ของเขาคือแม้ผมไม่สำเร็จวันนี้แต่ผมจะไปถ่ายรูปในเทรนนิ่งกับคนที่สำเร็จหมายความว่าต้องเข้าเทรนนิ่งไหมเอ่ยถูกไหมต้องเข้าถูกไหมคะวันนี้ซาชินตั้งแต่อายุ18ที่เขาสปอนเซอร์คนมาก็เข้ามาใหม่ๆอ่ะไฟแรงอ่ะเด็กใหม่ไฟแรงเด็กอายุ18กำลังฮอตๆโหเวอร์เมนเจอร์ดีมากบอกแต่ไม่มีวิธีการสุดท้ายเรียนรู้ว่าบอก145คนแรกมันผิดมันไม่ใช่เรียนรู้ใหม่นำตัวเข้าสู่เทรนนิ่งพอเข้าเทรนนิ่งเสร็จเขาสอนว่าคุณไม่เป็นไม่เป็นไรคุณไม่ไปดีมทิปไม่เป็นไรแต่คุณไปถ่ายรูปกับคนที่ไปดีมทิปได้ไหมไปถ่ายรูปกับคนสำเร็จได้ไหมแล้วเวลาซาชินทำไงรู้ไหมคะซาชินก็ถ่ายรูปเรียนรู้เสร็จก็ไปถ่ายรูปกับเซอร์เออร์วินไปถ่ายรูปกับแมทมอริสไปถ่ายรูปกับคนที่เป็นโคฟาวเดอร์ของเราณปัจจุบันเลยก็คือคุณเวนูเจนถ่ายรูปกับทุกคนน่ะแล้วไม่อายด้วยนะขออย่างสุภาพแล้วถ่ายทุกครั้งเวลาไปสปอนเซอร์มีเพื่อนถามมีคนอื่นถามพูดมาเนี่ยแล้วดีมทิปดียังไงไปมาแล้วหรอซาชินตอบว่าไงรู้มั้ยคะอ๋อผมก็บุ๊กไปแล้วล่ะครับแต่ยังไม่ได้ไปแต่เพื่อนผมอะไปแล้วแล้วก็เอารูปที่เขาถ่ายกับเซอร์วินเนี่ยคนเนี้ยเป็นด็อกเตอร์นะจบปริญญานะ4ใบนะแล้วก็ไปมาแล้วที่นี่ที่นี่นะโปรไฟล์อย่างดีเลยไหมคะแล้วมีรูปเขาถ่ายกับเซอร์วินเป็นจริงไหมคะคนก็สมัครง่ายเพราะว่าอ๋อเขาอาจจะไม่มีรูปที่เขาไปเองแต่เขาถ่ายกับเซอร์วินเขาถ่ายรูปกับแมทมอริสบอกได้เลยว่าแมทมอริสไปไหนบ้างมีบ้านหลังใหญ่โตขนาดไหนบ้างมีรถหรูขนาดไหนบ้างแล้วรถเขียนว่า no job อะไรอย่างเงี้ยชัดเจนเขาก็ใช้ภาพใช้โปรไฟล์จนปัจจุบันตำแหน่ง IMD ตั้งแต่อายุเท่าไหร่18 19 20 21ทำ18 IMD ตอนอายุ21ปัจจุบันอายุ23ซาชินบอกว่าอะไรรู้ไหมปัจจุบันเนี้ยคำว่าแบรนด์เนมรู้หมดเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยคำว่าแบรนด์เนมคืออะไรได้แค่เหมือนมองชะเง้อแต่ปัจจุบันคือให้โลกรู้ว่าวันนี้สำเร็จได้เพราะเวอร์เวนเจอร์นะคะนั่นคือ IMD ซาชินนะคะต่อมาคนที่4ค่ะคนที่4 Double IMD Matt Morris ว้าวคนนี้เนี่ยพี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากคนนี้เป็นคนที่ตอบคำถามสำหรับคนที่มีปัญหาว่าไปเจอโพสเปกหรือตัวเองรู้สึกว่าไม่มีเงินจะทำเวอร์เวนเจอร์ได้หรอ mindset ข้อนี้เราต้องผ่านก่อนค่ะเราต้องเคลียร์โพสเปกเราให้เข้าใจเลยว่าวันนี้แม้คุณไม่มีสตางค์วันนี้แม้คุณไม่มีอะไรยกตัวอย่างนะคะมีพี่ดาวไปสปอนเซอร์แล้วก็ถามกลับมาว่าพี่ดาวคะหูเวอร์เวนเจอร์ที่พี่ดาวพูดอะชอบมากเลยหนูโอเคทุกอย่างแต่หนูไม่มีเงินทำไงคะ
ถามกลับไปเลยค่ะน้องคะแล้วน้องอยากมีไหมพี่เราถามจริงๆถ้าน้องอยากมีแล้วน้องคิดว่าน้องทำแบบเดิมๆที่น้องเคยทำอ่ะตอนนี้น้องก็อายุ30กว่าแล้วน้องคิดว่าน้องทำแบบที่น้องเคยทำแล้วมันจะได้ไหมคะหรือว่าน้องคิดว่าถ้าวันน้องวันนี้น้องเปลี่ยนดูไหมลองเปลี่ยนเครื่องมือดูถ้าน้องลองเปลี่ยนเครื่องมือดูแล้วมาใช้เครื่องมือที่พี่ใช้เนี่ยมันอาจจะได้ก็ได้นะแต่พี่ไม่ได้การันตีนะถ้าน้องยังขี้เกียจเหมือนเดิมถ้าน้องสมัครแล้วแล้วน้องก็ไม่เคยเรียนรู้มันเลยพี่ก็บอกว่าน้องก็ยังได้รายได้เหมือนเดิมแต่ถ้าวันนี้น้องสมัครเข้ามาน้องเรียนรู้แน่นอนค่ะพี่การันตีว่าน้องสำเร็จแต่จะนานขนาดไหนนั่นขึ้นอยู่กับน้องความขยันที่น้องมีในการเรียนรู้เรียนรู้มากน้องก็ออกไปทำมากและน้องก็สำเร็จเร็วเท่านั้นเองงั้นคนที่4คือ Double IMD Matt Morris สอนเราในเรื่องของไม่มีเงินยังไงคะพี่เดาได้ฟังมีครั้งหนึ่งที่พี่เดาไปเทรนนิ่งกับแมทมอริสสอนโดยตรงแมทมอริสพูดเรื่องราวของเขาให้ฟังน้ำตาพี่เดาไหลเลยนะเขาบอกว่าเขามาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขนาดไหนคะบ้านไม่มีต้องนอนในรถยนต์ที่เป็นรถเขาเรียกรถเก่าๆอ่ะที่แบบว่าขับพอขับได้เท่านั้นน่ะไม่มีน้ำสะอาดต้องไปอาบน้ำที่ปั๊มน้ำมันไม่มีน้ำจะดื่มต้องไปดื่มที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยน้ำเขาดื่มได้ใช่ไหมเขารู้สึกว่าวันนั้นฟังแล้วรู้สึกว่าเรามีมากกว่าเขานะแล้วทำไมวันนั้นที่ไปสปอนเซอร์คนอื่นนะมีคนท้อใจเราไปเชื่อคนนั้นน่ะเราแทนที่เราจะนั่งกลับมาว่าเนี่ยคนไม่มีเงินน่ะก็สำเร็จได้แมทมอริสไม่มีเงินแต่แมทมอริสรู้เรื่องราววอร์เวนเจอร์เก็บเงินเก็บทองหาทุกอย่างเพื่อสมัครแล้วไม่สมัครอย่างเดียวค่ะแมทมอริสรู้ว่าถ้าสมัครมาไม่เรียนรู้ไม่ได้หาเงินค่าเข้าเทรนนิ่งแล้วไปเทรนนิ่งเทรนนิ่งแรกที่แมทมอริสไปเจอตอนนั้นเป็น IMD เท่านั้นคือ IMD Carrie นะคะเป็นฝาแฝดผู้หญิง2คนเนาะปัจจุบันเป็น Double IMD แล้วนะคะก็เรียนรู้เสร็จเรียนอยู่หลังห้องนะแล้วก็เดินไปถามหน้าห้องเลยบอกว่ายูทำยังไงยูถึงเป็น IMD ได้รู้ไหมคะตอนนั้น IMD Carrie หรือปัจจุบันเป็น Double แล้วเนี่ยบอกว่าไงบอกว่าไอก็เป็นเหมือนยูสมัยก่อนไอก็นั่งอยู่หลังห้องแต่ปัจจุบันไอขึ้นเวทีแล้วเทรนนิ่งได้ยูก็เป็นเหมือนไอได้แค่ยูเข้าเทรนนิ่งเท่านั้นเทรนนิ่งคือหัวใจแมทมอลลี่รู้เลยว่าโหถ้าผู้หญิง2คนเนี้ยบูดูบอบบางบอบบางอ่ะเป็น IMD ได้อ่ะเขาว่าเก่งมากเลยนะแต่เขาแค่ไม่มีเงินน่ะทำยังไงดีเขาสามารถทำได้ปัจจุบันค่ะMatt Morris มีตำแหน่งเดียวกับคนนั้นที่ยืนอยู่บนเวที Double MD เท่ากันสุดยอดไหมคะใครคิดว่า Matt Morris สุดยอดปรบมือให้ดูหน่อยปรบมือให้พี่ดาวเห็นหน่อยค่ะปรบมือหน่อยสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากๆเลยปรบมือหรือเลข8ก็ได้นะค่ะนั่นคือ Matt Morris ส่วน Matt Morris ตอบคำถามไหมคะว่าวันนี้ mindset ของเราไม่มีเงินไม่ใช่ประเด็นนะไม่มีเงินแต่คุณมีใจไหมถ้าคุณมีใจนะมันเหมือนวันนี้คนบอกว่าไม่มีเงินแต่สมมุติวันนี้มือถือคุณหายพรุ่งนี้เชื่อไหมพี่ดาวเชื่อมีมือถือใหม่มันจะไปหาทุกทิศทางเลยที่จะเอามือถือมาได้เพราะว่ามันสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้เราไปบอกเขาในเรื่องวอร์เวนเจอร์เขาเห็นความสำคัญขนาดนั้นไหมไมเซ็ตเรื่องนี้ต้องชัดเจนต้องเคลียร์ว่าวันนี้เขาไม่สมัครนะพี่ดาวบอกเลยนะไม่ใช่เพราะเขาที่ไม่สมัครแต่เป็นเพราะใครคะเป็นเพราะเรายังพูดเรื่องราวเวอร์เมนเจอร์ยังไม่เก็ตพอพี่เชื่อว่าถ้าเราพูดให้เขาเก็ตพอนะเขาสมัครทุกคนใครบ้างไม่สมัครพี่ได้ทั้งเงินได้ทั้งเที่ยวมันคือสุดยอดของสุดยอดแล้วคือฟรีดอมมันสุดยอดของมันแล้วก็ได้เงินด้วยคือเอาเงินไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูแลลูกก็ได้ฟรีดอมก็ใช้เวลากับลูกจะไปเรียนบัลเล่มันได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นไมด์เซตเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะคะนี่คือ Double IMD Matt Morris ต่อมาคนที่5 IMD Millie Ling นะคะคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ได้เป็นเทรนเนอร์ International Trainer คนนี้เนี่ยพี่ดาวได้เมสเซจเรื่องนี้ของเขามากเขาได้2ข้อค่ะข้อแรกคือได้เมสเซจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความถ่อมใจMillie เป็นคนที่มีความถ่อมใจสูงมากถ้าท่านอยากเป็น IMD วันนี้ท่านต้องมีไมด์เซตเรื่องนี้เลยค่ะถ่อมใจท่านเคยเห็นต้นข้าวไหมต้นข้าวเวลาที่มันชูมากๆมันเหมือนหญิงผยองนั่นคือต้นข้าวที่ไม่มีรวงก็คือรวงน้อยๆมันยังไม่โตพอแต่ต้นข้าวที่มันโน้มตัวลงต่ำมากๆเป็นต้นข้าวที่มันแก่มากคือ
มันเต็มอิ่มแล้วก็คือเขามีคนที่มีความรู้มากมักจะเป็นคนที่ถ่อมใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมิลลี่นะเวลาไปเจอใครมีเพื่อนพี่ดาวคนหนึ่งไปขอโคชเชเบิลไปขอโคชชิ่งกับมิลลี่มิลลี่สวัสดีขอบคุณคนคนนั้นแล้วบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้พี่ได้โทรศัพท์มาหามิลลี่แล้วก็ให้มิลลี่ได้ให้คำปรึกษาขอบคุณมากๆนี่คือคนที่หัวใจที่เป็นผู้ให้มีหัวใจแห่งความถ่อมใจก็เป็นข้อแรกที่เรียนรู้เป็น mindset ที่สำคัญมากในการเป็น IMD เพราะว่าท่านเป็น IMD ไม่ได้เลยแน่ๆถ้าท่านไม่สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้แต่ถ้าท่านดูแลคนรอบข้างมีความรักมีความห่วงใยถ่อมใจดูแลกันและกันท่านก็จะสามารถมีใจแล้วก็ดึงทีมงานยังอยู่กับท่านได้นะคะนี่คือ IMD มิลลี่ข้อที่2ที่พี่ดาวได้จากเขาก็คือมิลลี่เป็นผู้หญิงที่มาทำโวลเวนเจอร์ในประเทศและในช่วงเวลาที่เขา move มาเนี่ยไม่มี contact list เพราะฉะนั้นมิลลี่ทำกับโวลเวนเจอร์โดยใช้โคมาร์เก็ตมิลลี่บอกเสมอค่ะสอนโคมาร์เก็ตทุกครั้งแต่มิลลี่จะเกริ่นเสมอว่าแต่ไม่ต้องเรียนแบบไอนะถ้าอยู่มี hot market หรือมี warm market you do hot market you do warm market ก่อนเลยก็คือทำตลาดที่ท่านรู้จักมากๆหรือตลาดที่ท่านยังไม่ค่อยรู้จักมากๆแต่ก็ยังรู้จักอ่ะทำก่อนแต่ถ้าหมดตลาดที่รู้จักไปแล้วเนี่ยค่อยมาทำ cold market เหมือนไอ้นะเพราะว่ามิลลี่ถูกปฏิเสธ60กว่าครั้งสปอนเซอร์คนที่1ปฏิเสธ2ปฏิเสธ3 no 4 no 5 no 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 คนที่60ก็ยัง no วันเนี้ยเอาลองคิดถึงตัวท่านนะคะท่านจะยังอยู่ไหมอ่ะถ้า60โนหรือ IMD ซาชินะ145คนโนแต่วันนี้ IMD 2ท่านทำให้ท่านเห็นว่าจะโนกี่คนมันไม่มีผลต่อเราถ้าใจเรายังอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้คือใช่ใช่ไหมถ้า World Venture มันยังไปดีมทิปได้ถ้า World Venture มันยังจ่ายคอมมิชชั่น2ข้อนี้มันยังได้ลุยทำต่อลุยไม่สนใจใครลุยเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มิลลี่ก็ลุยคนที่60กว่าถึงได้มาและปัจจุบันก็ทำกับโคมาร์เก็ตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่โซดาทำกับเรานะคะเป็นผู้ก่อตั้งเขาเรียกว่าซูมใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนปรบมือให้กับพี่โซดาให้เลข5พี่โซดาหน่อยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับโคมาร์เก็ตที่พี่โซดาเป็นผู้ก่อตั้งจริงๆแล้วก็เริ่มต้นทำให้พวกเรามีซูมในวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณพี่โซดาด้วยเป็น IMD ที่สุดยอดมี mindset ที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างมองทะลุมองขาดแม้ไม่เป็นเลยในเรื่องของโลกออนไลน์แต่ว่าเรียนรู้ได้และทำได้แล้วก็เอาซูมจากอเมริกาที่เขาสอนซูมมาก็มามีมาทุกคนก็มาใช้กันจนถึงปัจจุบันนะคะก็ขอขอบคุณด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ mindset ของIMD Melly สอนเราเรื่องอะไรคะนี่เราต้องชัดเจนเรื่องเราต้องสู้กับมันวันนี้มีโคมาร์เก็ตมีฮอตมาร์เก็ตมีใครไม่สนใจวันนี้แม้ไม่มีรายชื่อวันนี้ท่านต้องสู้ว่าแม้ไม่มีรายชื่อฉันก็หารายชื่อได้ชื่อแรกคืออะไรแซ่อัวคนในตระกูลเราอ่ะเอาให้หมดแซ่ต่อมาแซ่ลือคนอื่นๆคิดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าท่านไม่มีสมมุติท่านจะแต่งงานวันพรุ่งนี้ท่านจะเชิญใครมางานแต่งงานบ้าง mindset ข้อนี้ต้องมีว่าอย่าคิดห้ามคิดว่าฉันไม่มีใครวันนี้ท่านมีแต่ท่านอาจจะคิดไม่ออกวันนี้ท่านไปตัดผมร้านไหนคะวันนี้ท่านไปทานข้าวร้านไหนถ้าไปทานข้าวร้านนั้นแล้วมันไม่สมัครสักทีก็เปลี่ยนร้านข้าวไปตัดผมร้านนั้นเขาไม่สมัครสักทีก็เปลี่ยนร้านตัดผมคุยกับเพื่อนคนนี้ใช้เวลากับเพื่อนคนนี้เขาก็ไม่เอาสักทีก็เปลี่ยนคนใช้บ้างคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆไปนั่งที่ห้างก็ได้ท่านนั่งที่บ้านพี่เดาบอกคนที่บ้านเสมอท่านนั่งที่บ้านน่ะคนมันไม่งอกมาที่เสาประตูบ้านน่ะก็อย่านั่งบ้านออกไปนอกพื้นที่แล้วท่านจะได้คอนแทคลิสต์ใหม่สุดท้ายคนที่เป็นคนแปลกหน้าเมื่อท่านได้คอนแทคลิสต์ท่านได้คุยกับเขาท่านได้เบอร์โทรศัพท์เขาท่านได้ไลน์เขาสุดท้ายก็เขาก็เป็นเพื่อนท่านท่านก็สามารถที่จะคุยเรื่องราวโวลเวนเจอร์ต่อได้นั่นคือคนที่5 mindset ของ IMD Millering นะคะต่อมาคนที่6ค่ะคนที่6เวลาเท่าไหร่แล้วครับพี่โซดาโอเคพี่ดาวขอวันนี้6ท่านแรกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อ6คนนะมี12ท่านวันนี้ขอ6คนแรกก่อนเนาะคนที่6คือ NMD Advanced นะคะ NMD Advanced สุดยอดจำช่วงที่มีข่าวพันทิปเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่พี่ดาวก็มองว่าไม่เป็นไรใครจะทำไม่ทำไม่สนใจพี่ดาวบุ๊กกิ้งเข้าไปที่ worldventures.comevents.com มีอีเวนท์ที่ใกล้ที่สุดเมื่อไหร่ตอนนั้นมีที่
last LA มีที่ LA นะครับเป็น RTE LA ก็ booking แล้วก็ไปแล้วก็ไปดีมทิปที่ซานฟรานซึ่งก็อยู่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันแล้วก็ไปได้ข้อมูลจากเอ็ดบันมาเป็น mindset ที่ดีมากเอ็ดบันบอกว่าจะเป็น IMD ได้นะคะไม่ต้อง IMD หรอกเอาแค่ SR คุณจะเป็น SR ได้เนี่ยคุณต้องมีหนึ่งข้อคือ stay hungeryอีกครั้งค่ะ stay hunger ความหมายภาษาไทยคือคุณต้องหิวกระหายเสมอทีนี้หิวกระหายอะไรคะหิวข้าวป่ะไม่ใช่นะไม่ได้หิวข้าวนะหิวความสำเร็จวันนี้ถ้าท่านไม่หิวความสำเร็จคือท่านไม่หิวกระหายมันคนไม่หิวคืออะไรคะคนไม่หิวก็ไม่กินน่ะวันนี้ท่านไม่กระหายความสำเร็จท่านก็ไม่เข้าซูมพี่จะบอกทีมงานทุกคนเลยนะวันนี้ใครเข้าซูมมารู้เลยคนนั้นน่ะรอดอยู่กับเวนเจอร์ต่อแต่ถ้าวันนี้ใครไม่เข้าซูมอ่ะพี่ดาวนะเป็นเหมือนแม่หมอเลยนะอีก3เดือนก็ตายใครไม่เข้าซูมเทรนนิ่งอีก3เดือนท่านก็ตายใครไม่เข้าอีเวนต์อีก3เดือนท่านก็ตายท่านไม่ได้เก่งมาจากไหนถ้าท่านไม่ได้รับ mindset หรือข้อมูลไม่ได้อยู่ในบรรยากาศท่านตายได้แน่นอนตายวันนี้เหมือนต้นไม้ค่ะรากเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะมันต้นไม้ลำต้นกิ่งใบอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตายให้เห็นเลยอ่ะแต่มันค่อยๆผลิลงมันค่อยๆตายสุดท้ายท่านตายโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอ็ดบันที่เป็น NMD บอกเลยบอกว่าคุณ stay hunger ไหมคุณกระหายมันไหมคุณอยากสำเร็จไหมคุณอยากเห็นทีมงานคุณเป็น SR ขนาดไหนคุณอยากเห็นทีมงานคุณเป็น DR ขนาดไหนคุณอยากเห็นวันนี้คนที่คุณพามาเขาสำเร็จกับคุณไหมหรือวันนี้คุณอยากเห็นตัวคุณเองสำเร็จไหมหรือวันนี้ไม่เลยใครจะสำเร็จก็ไม่รู้วันนี้คนที่พามาจะสำเร็จไหมก็ไม่แน่ใจงงๆอ่ะสรุปง่ายๆหายใจลดต้นคอไปวันๆแบบนี้พี่ดาวบอกกล้าการันตีว่าเดี๋ยวท่านก็ตายจากอาชีพเดี๋ยวลูกทีมท่านก็ตายวันนี้พี่ดาวบอกกับทีมงานเสมอว่าวันนี้ไม่สนใจนะคนไซน์อัพมากี่คนคนไซน์อัพคือคะแนนหรอคือสถิติหรอแต่คนเข้าเทรนนิ่งต่างหากคนซื้อบัตรติ๊กเก็ตเข้าอีเวนต์ต่างหากคนเข้าซูมออนไลน์เทรนนิ่งต่างหากนั่นคือคนที่ชัดเจนว่ายังอยู่กับท่านต่อไปเพราะว่าเขาไม่ตายจากอาชีพเพราะเราต้องรู้อาชีพของเราคืออะไรคะคือเราทำงานกับคนวันนี้ถ้าท่านทำงานกับคอมพิวเตอร์ไม่มายไม่เป็นไรท่านไม่ต้องเจอเราท่านไม่ต้องเข้าเทรนนิ่งอะไรก็ได้แต่วันนี้ท่านกำลังทำงานกับคนแล้ว1คนอย่างน้อยๆ1ปัญหาท่านทำงานกับคน10คนก็10ปัญหาวันนี้ท่านทำงานกับคน10,000คนก็10,000ปัญหาอย่างต่ำๆนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่เข้าเทรนนิ่งท่านไม่รู้วิธีการว่าจะแก้ไขปัญหาเขายังไงจะแก้ไขปัญหาคนในองค์กรท่านยังไงวันนี้จะไปต่อยังไงทำไมถึงต้องมี RTE เพราะคนใหม่ๆเข้ามา RTE มันวันเดียวถูกไหมแล้วมันแค่29เหรียญ49เหรียญ99เหรียญเพราะฉะนั้นคนเข้า RTE ก็จ่ายน้อยแล้วเขาก็สามารถแอดแทนได้เข้าเรียนได้ทำไมต้องเข้าโมเมนตัมเพราะบางทีท่านสมัครมาเป็น SR ข้ามปีเป็น DR ข้าม2ปีทำยังไงอะพี่เข้าโมเมนตัมเลยค่ะเพราะโมเมนตัมจะบอกว่าท่านจะไปต่อยังไงแรงเหวี่ยงท่านน่ะมันจะเหวี่ยงคนได้มากขนาดไหนเขาจะบอกเทคนิคต่างๆซึ่งคนที่มาสอนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ IMD แต่ละคนเขาก็จะมีความสำเร็จแต่ละมุมแต่ดาฟยังมีเหมือนเดิมแกลนกลางเขายังมีเหมือนเดิมแต่เขาจะความสำเร็จเขาก็จะบอกในดีเทลนั้นๆมีคนถามพี่ดาวว่าพี่ดาวเป็น IMD แล้วไม่ต้องเข้าเทรนนิ่งก็ได้มั้งพี่ดาวไม่ได้ค่ะโอ๊ยพี่ดาวทำไมพี่ดาวเข้าเทรนนิ่งทุกครั้งเลยพี่เดาไม่เคยขาดเทรนนิ่งเลยพี่เดาบอกว่าเพราะพี่เดายังอยากเป็น IMD ที่สำเร็จและพี่เดาไม่อยู่ที่ IMD พี่เดาต้องการเป็นฟิป IMD เพราะว่ามูลค่าของเราพี่เดาต้องการ25ล้านบาทต่อเดือนเพื่อบล็อกคนที่เป็นที่1ของเมืองไทยวันนี้คนที่มีรายได้เน็ตเวิร์คในเมืองไทยที่สูงที่สุดตอนนี้22ล้านต่อเดือนวันนี้ถ้าเราบอกว่าอยู่ในอาชีพเดียวกันแล้วเราอยากจะบล็อกเรคคอร์ดพี่ก็บอกว่าก็ต้องชนะพอชนะมันก็25มันมี5 10 15 20 20ก็ยังแพ้อยู่แต่ถ้าเป็น25คือชนะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ได้25กำลังจะมาคือใครคะคือท่านเราต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นขอจบวันนี้ที่6คนก่อนถ้าไปอีก6คนเนี่ยไม่จบแน่นอนก็ขอฝากไว้ขอให้วันนี้คนที่เข้าซูมทุกคนท่านอาจจะจำไม่ได้6คนนี้นะและท่านอาจจะไม่ได้ไปเทรนนิ่งกับพี่ดาวแต่พี่ดาวให้ท่านใจเลยรับมาเท่าไหร่ให้ท่านหมดครั้งหน้าเรามาเจอกันอีก6คนก็ขอให้ทุกท่านพบกันที่ความสำเร็จแล้วเจอกันที่ IMD Tip ทุกทิปค่ะบ๊ายบายค่ะ